สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ้ปอชแนลกันอีกแล้วนะครับทุกคนต้องบอกว่าในคลิปนี้นั้นมาต่อยอดความแซ่บมาขยายความแบบเผ็ดร้อนกันสักเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับค่าย H กันอีกนิดนึงนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้แม่จีนนั้นออกมารวมตัวกันหลายกระทู้มากๆจนแอดเนี่ยรู้สึกว่าเราคงจะอยู่ไม่ได้ถ้าเกิดเราไม่อัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังไปพร้อมๆกันด้วยในคลิปนี้นั่นเองจ้าซึ่งในคลิปนี้นะก็จะมีประเด็นที่โนริซ่าของเราไปเซเลบริตี้มาเพิ่มเติมสักเล็กน้อยที่มีการปล่อยทีเซอร์ออกมาหรือจะเป็นในส่วนของดร.คุณแสงสุขนะจ๊ะที่ไปออกรายการพี่วูดดี้แล้วก็พูดถึงความพิเศษของโนริซ่าอวยจนเราในใจฟูไม่ไหวกันแล้วทีเดียวนะตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังทั้งหมดในคลิปนี้กันเลยจ้ะมาเริ่มประเด็นแรกกันเลยนะที่ตอนนี้เนี่ยในเว่ยป่อประเทศจีนเดือดดาลมากๆมีอารมณ์แฟนๆค่ายนะจ๊ะยังคลุกกุ่นจากวันก่อนจ้าคำนี้มาเจอข่าวฝั่งเกาหลีก็ติดแท็กบนเว่ยป่อไปสิประเด็นเอกสารลับสื่อเกาหลีเปิดเผยมีกลุ่มจ้องทำลายชื่อเสียงลิซ่าโดยเขาบอกมีการคุยกันว่าเอชเนี่ยเคยพยายามตั้งชื่อแฟนดอมศิลปินใหม่ของเขาก็คือที่เรารู้กันแล้วว่าลิลลี่ที่มาพ้องเสียงกับคำว่าลิลลี่ของโนริซ่าของเรานะจ๊ะซึ่งสื่อจีนเพจใหญ่นะมาติดแท็กตกใจและพฤติกรรมน่าอายที่เป็นบริษัทใหญ่เสียเปล่าจ้าแต่ก็ทำตัวแบบนี้ซึ่งชาวเน็ตจีนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่นะจ๊ะก็จะมีการบอกว่าการที่เอชทำลายลิซ่าและพยายามจะให้วงตนเองเนี่ยมาแทนลิซ่าเพราะก่อนลิซ่าจะดีลกับ RCA มีข่าวว่าเอชมีการดีลกับลิซ่ามาก่อนด้วยอายเพิ่งรู้นะเนี่ยแต่อาจไม่บรรลุสุดท้ายแล้วลิซ่ากลายเป็นออกงานเดี่ยวยังมาได้รับรางวัลระดับโลกและกวาดรางวัลไปได้อีกมากมายทำให้เอชเหมือนถูกเหยียบหน้าที่ไม่สามารถก้าวข้ามลิซ่าได้ไม่ว่าจะในระดับเกาหลีหรือระดับโลกสิ่งที่เอชเคยคิดว่าตนมีไอดอลชายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่เมื่อออกนอกประเทศพบว่ากระดูกชิ้นโตกลับเป็นพลังแฟนๆของลิซ่าหรือลิลลี่นะจ๊ะที่ต้องบอกว่าเป็นขวากนามของค่ายและสิ่งที่ทำได้ก็คือการทำลายชื่อเสียงลิซ่าและปล่อยข่าวดิสเครดิตโดยอาศัยสื่อในประเทศที่ก็ไม่ได้ยินดีที่ไอดอลที่มีชื่อเสียงเป็นลิซ่าซึ่งเป็นชาวต่างชาตินั่นเองนะโอ้โหอิชาริษยาไม่ไหวกันเลยทีเดียวทันที่ลิซ่าของเราก็พยายามออกมาแล้วนะจ๊ะถึงจะมีการกลับไปโปรโมทบ้างเล็กน้อยแต่ก็กระแสตอบรับก็ดีอะเนาะช่วยไม่ได้อันต่อเขาก็บอกว่ามีชื่อเสียงเกินไอดอลเกาหลีแท้ๆพวกเขาคิดว่าการหยอดน้ำลงสื่อทุกวันสร้างความเกลียดชังต่อลิซ่าทุกวันจะสามารถทำลายชื่อเสียงของลิซ่าลงได้แต่ไม่ใช่เลยจ้ากลับทำให้ชื่อเสียงของน้องมีมากขึ้นการจะให้ไอดอลของเอชมีคนรู้จักต้องสร้างสตอรี่ให้มีความเกี่ยวข้องกับลิซ่าจะได้มีคนรู้จักผ่านลิซ่าถึงจะเป็นสิ่งที่น่าละอายความเป็นมนุษย์แต่เพื่อผลประโยชน์เอชยอมลดศักดิ์ศรีความเป็นคนอันนี้คือแม่จีนเขาเขียนเองนะเขาก็มีการแปลไทยจากพี่โอปอเหมือนเดิมมาอ่านกันต่อเขาบอกว่ามาส่งข้อคิดเห็นชาวจีนกันบ้างเช่นนอกจากแฟนๆสมาชิกที่สร้างข่าวทำลายลิซ่าส่วนหนึ่งที่รู้กันมา2ปีมานี้มีกลุ่มเกาหลีกับคนจีนบางกลุ่มร่วมมือกันทำลายชื่อเสียงของลิซ่าสร้างข่าวทุกวันและคนจีนที่โง่บางคนก็เชื่อฉันภาวนาให้ลิซ่าเข้มแข็งและมีชื่อเสียงอีกยาวนานให้พวกเขาได้เห็นไม่ใช่เรื่องใหม่เหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยเกิดขึ้นทุกวันเหมือนเอชเนี่ยจะมีทีมงานก่อตั้งบนแผ่นดินจีนเพื่อสร้างข่าวใส่ร้ายลิซ่าทุกวันตอนไอดอลเอชมียอดคนดูน้อยในช่องบริษัททั้งที่ออกก่อนลิซ่ามาทีหลังและลงช่องส่วนตัวพวกเขายังกล้าสร้างข่าวปลอมในจีนว่าไอดอลพวกเขาเนี่ยชนะยอดวิวคนดูมากกว่าลิซ่าน่าไม่อายแพ้ก็คือแพ้แต่เอชต้องการชนะลิซ่าหวังเกาะกระแสลิซ่าขายไอดอลค่ายตัวเองฉันตอนนั้นเนี่ยชอบไอดอลชายวงนี้ของเอชรู้สึกเหมือนอายแทนและสุดท้ายฉันก็เลิกสนับสนุนเอชมาตามลิซ่าแทนปีหน้าและปีต่อๆไปถ้าเอชมีเดบิวต์ไอดอลกลุ่มใหม่ๆก็จะมีลิลลี่2 3 4 5เอชจะทำอะไรกันแนะนำนะเอชควรจดสิทธิบัตรชื่อลาลิซากับลิซ่าด้วยเลยแล้วก็มีการหัวเราะแบบเป็นการประชดนั่นแหละมีราคาต่อหุ้นมากกว่าไอดอลตัวเองอีกอันนี้แรงมากคนต่อมาเขาก็บอกว่าถ้ายังหน้าด้านควรใช้ลิลลี่ต่อไปให้คนหัวเราะไม่ควรทำลายลิซ่ารับหลังด้วยการตั้งทีมในประเทศจีนสร้างข่าวให้คนจีนเกลียดชังลิซ่าเช่นนี้เอชต้องหยุดทำธุรกิจเพลงไปตั้งบริษัทรับสร้างข่าวทำลายลิซ่าน่าจะรวยกว่าโอ้อันนี้แรงที่สุดจ้าเอาไว้ก่อนแม่จีนนี้แบบว่าแรงอยู่นะทุกคนอันต่อมาเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ต่อสู้จนประสบความสำเร็จจำเป็นไหมที่กลุ่มหนึ่งอยากล้มเธอต้องตั้งกลุ่มขึ้นมาทำลายชื่อเสียงให้เธออับอายเธอไม่มีอะไรต้องมาสนใจเพราะสิ่งที่เธอเป็นตอนนี้มีแต่ดังมากและจะดังมากขึ้นไปอีกกลยุทธ์การตลาดทำลายลิซ่าแล้วมาสวมชื่อด้อมของเธอควรบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์วงการเคเวฟอีก200ปีข้างหน้าน่าจะทำเป็นซีรีส์ได้ไอดอลสาวชาวไทยลาลิซ่าไอดอลผู้โด่งดังแห่งยุคจนค่ายเพลงชื่อดังแห่งยุคเนี่ยสร้างทีมงานมาเพื่อหวังทำลายหวังช่วงชิงทรัพยากรตัวตนของเธอมาครอบครองแต่ล้มเหลวไม่เป็นที่ยอมรับการตลาดที่เป็นพิษเรื่องนี้จำ
ำเป็นต้องบันทึกยิ่งกว่าตำนานกำเนิดและจุดจบ K-Wave ซะอีกLisa oh my god แม่จีนคือแบบได้ใจมากแล้วก็แรงที่สุดเลยนะจ๊ะส่วนตรงนี้แอดก็คงจะไม่ต้องสรุปอะไรมากเพราะแอดก็เท้าความไปในคลิปที่แล้วแล้วถ้าอยากรู้ที่มาที่ไปก็ไปดูคลิปที่แล้วมากขึ้นก็ได้จริงๆเรื่องนี้มันมีประเด็นมาตั้งแต่ประมาณช่วงต้นปีหรือปีที่แล้วแล้วนะที่แบบแย่งแฟนดอมกันนะถ้าแอดจำไม่ผิดแล้วหลังจากนั้นข่าวก็เงียบไปช่วงนึงจากนั้นก็เนี่ยช่วงนี้มันหลุดเอกสารเพิ่มเติมอีกว่ามีการวางแผนการตลาดกันเลยเหมือนแบบพระเจ้าสาวไส้ให้กากินกันเองในบริษัทตีกันไปตีกันมานะจ๊ะในขณะที่เบื้องหน้าวงนั้นก็แบบดูสวยงามสวยหรูแต่ว่าเบื้องหลังนั้นเน่าเฟะพอสมควรทุกคนอันนี้หมายถึงคนบริหารคนใหญ่คนโตนะศิลปินอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยนะจ๊ะก็ต้องด่ากันเป็นส่วนๆนะครับทุกคนโอเคแล้วก็อีกจุดนึงนะจ๊ะที่ตอนนี้กำลังเป็นประเด็นก็คือดร.แสงสุขของเราจ้าอันนี้ข่าวดีแล้วนะไปออกรายการพี่วูดดี้แล้วก็พูดอะไรมากมายที่แอดต้องบอกว่าโดนใจในส่วนของลิลลิสแน่นอนนะจ๊ะต้องไปฟังเต็มๆกันเองที่ช่องพี่วูดดี้บน Facebook ก็ได้หรือจะเป็น YouTube ช่องพี่วูดดี้ก็ได้นะจ๊ะถ้าช่องสะดวกช่องทางไหนอลินพันธ์ก็สามารถไปดูกันได้แอดขอหยิบบางประโยคของดร.มาพูดต่อยอดในคลิปนี้ก็แล้วกันถ้าใครอยากรู้ว่าโปรโมชั่นอะไรเพิ่มเติมที่เหลือความพิเศษอะไรที่โนริซ่าอยากจะเอามาใช่มั้ยแอดก็ขอสรุปแบบสั้นๆแอดชอบที่ดร.เขาบอกว่ายาสีฟันเนี่ยอยู่ในช่วงกำลังระหว่างการเติบโตแล้วเขาก็มีการเปิดเผยว่าตอนที่ติดต่อโนริซ่าไปเนี่ยเขาไม่ได้รู้จักโนริซ่าเขาก็ใช้แบบพรีเซนเตอร์พี่ชมพู่หรือคนดังในเกาหลีที่เป็นตัวท็อปๆอยู่แล้วแต่เขาก็เอ๊ะ YG เนี่ยทำไมถึงเสนอโนริซ่ามาเขาตอนแรกๆเขาไม่รู้จักนะดร.จนมารู้ทีหลังนะจ๊ะว่าโนริซ่าของเราเป็นคนไทยแล้วก็รับทันทีที่แบบติดต่อเข้าไปเพราะว่าโนริซ่าของเราใช้แบรนด์นี้อยู่แล้วต่างคนต่างก็มีการพาแบรนด์เติบโตไปพร้อมๆกันในระดับที่โนริซ่าเนี่ยดังไปทั่วประเทศดังไปทั่วโลกยาสีฟันก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าไปที่ทั่วโลกมากยิ่งขึ้นเพราะล่าสุดดร.เขาบอกว่าตอนนี้ก็ไปฝั่งยุโรปแล้วก็เข้าอเมริกาเป็นที่เรียบร้อยพร้อมๆกับโนริซ่าเลยจ้าเหมือนแบบไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแอดก็มองว่าน่ารักมากๆแล้วเขาบอกตอนที่เขาไปติดต่อที่อเมริกาคือตอนแรกๆเขาไม่รู้จักเฮ้ยแบรนด์อะไรยาสีฟันอะไรอ่ะพอเขาเห็นว่าพรีเซนเตอร์เป็นโนริซ่าปุ๊บอเมริกาว้าวแล้วทางอเมริกาก็คือตกลงซื้อแบรนด์นี้เข้าประเทศแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเพราะพรีเซนเตอร์คุณภาพสูงมากเอ๊ะใครนะขอย้อนไปอีกทีนึงนะตบหน้ารอบที่3ดีมั้ยนะเนี่ยเพราะว่าเคยบอกว่าลิซ่าไม่ดังในอเมริกาแต่ว่าผู้ผลิตหรือบริษัทชั้นนำคนดังทั่วโลกเนี่ยก็ต่างรู้จักโนริซ่ากันหมดแล้วมีบางคนน่ะที่อยู่ในโอ่งใจของตัวเองว่าโนริซ่าไม่ดังในอเมริกาคือแบรนด์เดทิสเต้ไปตีตลาดอเมริกาด้วยการที่แบบเห็นแค่หน้าโนริซ่าก็เหมือนเป็นใบเบิกทางให้แบรนด์เดทิสเต้เนี่ยไม่ต้องไปต่อรองอะไรเลยเพราะเขาเห็นแค่พรีเซนเตอร์ที่มีคุณภาพสูงชื่อดังแล้วก็กินรวบวงในส่วนของ engagement engage ใจทุกครั้งที่เปิดตัวเนี่ยก็สามารถรับอย่างทันทีโดยไม่ต้องคิดเยอะจ้าผมไปเสนอที่อเมริกานะเขาบอกแบรนด์ไม่รู้จักพอกดเข้าไปลิซ่าโอ้จบคือสิ่งที่ดีที่สุดส่วนที่เหลือเนี่ยถ้าใครอยากจะฟัง Impact เพิ่มเติมนะจ๊ะก็ต้องบอกว่าความ professional ของลิซ่าไม่ได้มีแค่นี้แอดเขาอุบอิบไว้เพราะเดี๋ยวคนไม่ไปดูคลิปเต็มใช่ไหมก็ไปปั่นวิวในช่องพี่วูดดี้กันด้วยนะจ๊ะส่วนอีกเรื่องนึงปิดท้าย Celebrity Institute นะคะ3ทุ่มนะจ๊ะแอดก็ขอมาแจ้งกันอีกสักรอบพร้อมกับจะทิ้งในส่วนของเทรลเลอร์ที่น่าดูมากๆให้ทุกคนได้ดูกันว่าโนริซ่าของเราเนี่ยก่อนจะไปเจอเด็กๆน้องบอกว่ามีความกังวลเหมือนกันค่ะหนูตื่นเต้นมากเลยอะไรประมาณนี้แต่พอเข้าหน้ากล้องเสร็จปุ๊บองลงจ้าตัวมงตัวแม่นาพยาหนึ่งกลุ่มเหมือนเดิมนะทุกคนก็ต้องบอกว่าความกังวลไม่มีอยู่จริงสำหรับโนริซ่าพอกล้องฉายมาปุ๊บปึ๊บพร้อมเลยค่ะหนูพร้อมอะไรเงี้ยทุกคนก็รอให้ถึงพรุ่งนี้ไม่ไหวแล้ว3ทุ่มเรามีนัดกันนะทุกคนนะเรามาเจอกันแล้วก็อีกจุดนึงแอดลืมพูดไปขอแถมท้ายอีกนิดนึงก็คือดร.เขาบอกมีสิ่งพิเศษที่โนริซ่าจะมานำเสนอในแฟนมีตอัพที่ประเทศไทยที่ปกติจะพิเศษกว่าประเทศอื่นๆแล้วเพราะประเทศไทยเป็นประเทศบ้านเกิดของโนริซ่าแอดเดานะขอเดาไว้ล่วงหน้าว่าโนริซ่าของเราน่าจะมาเปิดเพลงใหม่เหมือนตอนที่เปิดเพลง Moonlit Floor บนเวที Global Citizen หรือเปล่าในคอนเสิร์ตประเทศไทยในครั้งนี้เลยก็แอบอิจฉาล่วงหน้าเพราะแอดก็ไม่สามารถไปในช่วงนั้นได้ไม่นะฝากด้วยนะทุกคนแต่ยังไงแอดจะอยู่บ้านคอยเก็บในส่วนของวิดีโอต่างๆมาฝากคนที่ไปไม่ได้เหมือนกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะเพราะที่นั่งเขาเหมือนจะฟิกซ์ไว้ที่ 7,000 เท่านั้นจะร้องไห้โอเคก็สำหรับคลิปนี้ไปจริงกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย How are you feeling? Oh nervous. We're going to be forming a dance group today. Mm-hmm. Okay. Have you ever taught before? Not the kid. I'm ready.